พอเพียงพออยู่พอกินรู้จักประมาณชาตินี้ลูกขอสาบานจะไม่ทำให้พ่อเสียใจสะดุดดีจากใจดวงนี้ถึงพระราชามีใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ชายคาพื้นแผ่นดินไทยพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลใหม่จากไปไหนทรงสถิตอยู่ในหัวใจปวงชนชาวไทยตลอดกาลด้วยกระด้วยกระหม่อมขอเดชะปู่ข้าพุทธเจ้าทีมงานอาจารย์เดชัยพี่น้องยิ่งชายชายช่วยเป็นแรงใจทีมงานเดชัยด้วยนะแค่เสียงปรบมือที่มันสนั่นสะท้านโลกาช่วยกันงานปรบมือกรมเรื่องสิทธิ์เรียนพร้อมประกบเชียร์ครับกรมศีรษะลงสนิทจิตจำใสแล้วนึกถึงสิ่งดีงามตามตั้งใจพร้อมเอ่ยปากออกไปว่าสวัสดีมีความรู้ที่ควรจำนำมาฝากก็แค่อยากให้พวกท่านได้รับกลับไปใช้ครับจะมากบ้างจะน้อยบ้างพวกเราตั้งใจหากมีใครท่านอาจจะนำไปใช้เพื่อบรรเทาแล้วแนะนำตัวก่อนนะครับผมนายเจษฎาวิไลเจ้าหน้าที่ป้องกันและรักษาสันติภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนามจังหวัดนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับก็คนในอยุธยาคนบ้านเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณพ่อผมก็อยู่ผักไห่นะคุณพ่อผมอยู่วัดกุดีวัดโคกทองหลวงพ่อเชิญนะครับอยู่ในผักไห่นะครับวันนี้จะเจอกันในรูปแบบของการฝึกอบรมจัดตั้งอบรมนะครับของเทศบาลเมืองราชบุรีนะเพราะนั้นแล้วพวกเราเต็มที่ครับแต่ผมไม่ทราบว่าพวกท่านจะเต็มที่กับผมหรือเปล่านะแต่ครูฝึกที่มาวันนี้เต็มที่แน่นอนและรับประกันว่าชุดอาจารย์เดชสนุกแน่นอนพร้อมกับความรู้สาระเพียบเพียงแต่พวกท่านมีใจหรือเปล่าแค่นั้นเองเรียกอบรมเองนะอบรมอบรมถามว่าสู้ไม่สู้ตอบตามใจท่านเลยสู้ไม่สู้สู้ถ้าสู้อย่างนี้ขอสองครั้งสู้สู้กำหมัดด้วยสู้สู้สู้ไม่สู้สู้นั่นมันต้องยังโอ้โหป่าให้สามเลยได้ถ้าสู้อย่างนี้โอเคเลยสู้อย่างนี้สู้แค่ไหนตอบตามใจท่านเหมือนกันสู้แค่ไหนครับสู้ยังไงบางคนก็บอกสู้แค่ตายป่ามาสู้ยังเขียนเหรอสู้แค่ตายพอแค่ชีวิตเราพอสู้แค่ตายถามว่าสู้แค่ไหนสู้แค่ไหนสู้แค่ไหนนั่นแหละสุดยอดครับตายยังไงอีกล้อทับตามเดิมโอเคตายแล้วตายยังไม่เกียร์ตอนนี้เลยยังไม่ไปเอารอยังไม่ใส่ชุดสีกะกีแต่เมื่อท่านจบ5วันนี้แล้วปุ๊บสง่ามาเลยครับตายต้องยังไม่เกียร์เพราะเราไม่ได้เป็นคนธรรมดาเรามาจากที่ไหนเดี๋ยวให้จำไม่บอกว่าท่านมาจากที่ไหนครับทุกคนรับทราบครับรับทราบครับอย่าเสียเวลาเลยพวกเราเอ้ยจะกับผู้นำทีมงานดีกว่าปรบมือต้อนรับดังๆครับเขาบอกว่าสวัสดีแบบคนไทยครับนายท่านให้สุขีสุขสันต์ในวันหน้าเมื่อเก่าๆบานพ้นทนทุกมาขอหน้าท่านทุกสุขเหมือนกันน้องเขาบอกว่าเป็นสิ่งเก่าที่เราไม่มีอยู่เป็นสตูเป็นมิตรสมานเปลี่ยนจากทุกให้สนุกสุขตำลานเปลี่ยนจากการอบรมบรอเทศบาลตำบลราชโดด้วยเอาช่วยตบมือค่ะเสียมากครับแนะนำตัวครับผม11ยศเหมือนเดิมมา10ปีก็ยศเรียกไม่เพิ่มเลยผมที่เด็กไม่ขึ้นเลยที่เด็กเนี่ยใช้ทองทองนะหัวหน้างานป้องกันและรักษาภัยนะจากการดูแลการหามเนี่ยครับครับก็วันนี้โอกาสดีได้มาราชโดยครั้งหนึ่งแสนก็เต็มที่ฮะผู้ฝึกก็ได้มีแค่นี้ฮะอ่าฮะเดี๋ยวทยอยกันมาอีกทยอยมาแน่นอนทยอยกันมาครับเราจะมาด้วยตามอะไรตามราคานะมาเพราะว่าเป็นที่อยุธยาโอ้โหนี่ราชโดเลยอ่าฮะกูดึงใจเลยทำไมอ่ะต้องเตรียมร่างกายให้ว่างทำไมต้องเตรียมร่างกายเอาพร้อมจะเมาอ่ะพวกเขาแสดงว่าสรรพคุณพอสมควรเนี่ยเป็นไงพวกกูเป็นไงเป็นไรดูว่าไหม
เข้าพรรษาหน้าจะสมพองใสนิดนึงไม่ออกแดดอยู่ในร่มเป็นไรเอายาแพรกอยู่ในร่มแล้วมันจะขาวยาแพรกที่ไหนล่ะโอเคตั้งเคยมาไหมทีเนี้ยผมเคยมาแต่ไม่ใช่โครงการอบร.เดี๋ยวได้นำทีมงานก่อนนะฮะไม่ได้นำเองพ่อมอนแล้วมอนแล้วมอนน้องหนึ่งครับอยู่โรงพยาบาลฮะนี่มาเป็นมาเป็นคุณหมอใช่ไหมอยู่โรงพยาบาลศรีอยุธยาคุณหมอโรงพยาบาลนครศรีอยุธยาครับโอเคโรงพยาบาลศรีอยุธยาคุณรู้ว่าเป็นข้าราชการวิเชียรนะไหนครับเรียนพันธิพันธ์ไหนดีนะยังอันนี้น้องนันฮะเป็นครูฝึกด้วยแล้วก็ทำงานหลายอย่างฮะหลายด้านทำหลายด้านนะฮะนะฮะก็เขาความสามารถสูงนะแล้วก็เดี๋ยวมีครูฝึกมาอีกใช่ตอนนี้มาจากลพบุรีมีลพบุรีมีสระบุรีสระบุรีขนกันมาเรียบเลยเยอะคนอบรมอีกมั้งกูดูแลมันเยอะแล้วคนอบรมที่นี่เยอะเยอะนะเขาบอกว่าเป็นอบรมเป็นไงอ่ะต้องลึกทุกอย่างอ่ะฮะเหมือนเป็นสังต้องหลากหลายถูกต้องครับกีฬายังคนในการฝึกอบรมอบรมราชโดมากมายเพื่อชินต้องชินเขาบอกว่าเป็นอบรมป้องกันเล่ายาโมเอาแต่ตีฉีดคือจะช้าไม่ทันกินสิอยากเข้าวินต้องตั้งใจเขาบอกว่าเวลาฝึกอบรม5วันต้องทนเหนื่อยเหนื่อยหน่อยหากโมเฉดสำเร็จไหมโอ้ข้าบางคนพาโดดหอเป็นไงลงเป็นลิงขยักใครลงเนี่ยผมเชื่อคุณดิทำไมไม่ไม่เดี๋ยวกูตามมันสูงเดี๋ยวพอเราไม่หวงแล้วพวกท่านนายกนะครับบางคนลิ้นจัดแย่เป็นไงครับเจ็บป่วยแย่อยากให้คุณหมอเจอตั้งหน้าเป็นไงครับผมพวกกูเขียนปากกว่าเขาแสดงว่าตั้งใจทำหลังแอบนอนหลับเมื่อตอนเด็กเพิ่งสีหลับเลยเดี๋ยวตก3โมงเย็นวันนี้หาไม่เจอไปไหนล่ะไม่รู้เธอไปที่ใดโอ้ไม่รู้อบรมก็อบรมที่ทำเซาซีทำไมครับครับอาจารย์เดชครูตั้มครูนัทอาจารย์วิเชียรอาจารย์หนึ่งมาแล้วเศร้าใจเศร้าสิทำไมมานั่งกันทำไมทำไมอบรมจริงถูกต้องมาอะไรฮะเดี๋ยวก็กลับแล้วไม่กลับหรอกโอ้โหดูแววตาคนที่นี่ทำไมครับแต่ไม่ต้องฝึกมากนะโอ้รู้เลยเหรอดูแววตาเขาแฝงไปด้วยแสดงว่าแฝงไปด้วยความมุ่งมั่นความง่วงนอนเนี่ยดันบอกไม่ต้องฝึกดูดีขำไว้คนที่นี่เขาชอบสนุกเอาใช่ดิเพราะวันนี้จะเป็นวิชาการหน่อยวิชาการผมเป็นของป้องกันจังหวัดถูกแล้วครูก็พยายามจะคอยเสือกแทรกเข้ามาคอยแซมคอยแซมเราต้องเรียนรู้จักอพอด้วยใช่เพราะว่าในเรื่องระเบียบอบรมปีนี้มันเปลี่ยนโดยตรงของเขาเลยพวกเราอย่าเอาเรื่องนี้มาพูดเลยว่าเราเป็นมาแล้วไม่เกี่ยวแล้วอ๋อตรงนี้คือแสดงว่ามีทั้งคนใหม่คนเก่ามันมีทั้งคนใหม่คนเก่าเราเอาความปัจจุบันอย่าไปยึดติดว่าอุ้ยเป็นแล้วเป็นแล้วเพราะเหตุการณ์หมุนเวียนเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมเชื่อผมนี่เราทำตัวเป็นแก้วน้ำที่ล้นตลอดบางคนก็ชวนมาฝึกโอ้ยผมปวดแล้วเป็นแล้วเพื่อก็เพื่ออะไรล่ะคือผมถึงบอกไงว่ามันเหตุการณ์มันเปลี่ยนพรบปีนี้อบรอใช้อันนี้ถามอบรอดีกว่าระเบียบว่าด้วยอบรอใช้ปีไหนครับปีใดครับโอเคครับคุณหมอดีแล้วนะที่ทบทวนมาเห็นนะผมบอกว่าเราต้องทำตัวเป็นแก้วน้ำที่ล้นนำหน้าเราไปอีกตอบอะไรต้องคิดนะตอนนี้น้องเขาไลฟ์สดไปทั่วประเทศนะเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันละเห็นไหมเนี่ยพวกเราเห็นไหมฮะที่เราไม่รู้เลยเราลืมหมดครับเพราะว่าเราอยู่มานานเนี่ยเราเป็นอบร.เราเป็นฝ่ายปฏิบัติส่วนมากใช่เราถึงต้องกลับย้อนมานะแล้ววันพรุ่งนี้โอ้โหสนุกสนุกแน่นอนพรุ่งนี้จะมีมาเยอะกันที่ครูฝึกครับเราเพื่อราชโดแล้วเราไม่เน้นเรื่องรายได้ฮะครับผมเราเน้นเรื่องเขาเรียกว่าพัฒนาสติที่ดีต่อคนอบรมดีกว่าให้ทุกคนนั้นอยู่บ้านแบบไม่อยากอยู่ให้มาอยู่ที่นี่นะฮะบางคนเขาฝึกอบรมแล้วเขาจะไม่ค่อยอยากอยู่ที่นี่ถูกจะไปอยู่บ้านกันใช่อย่างวันฝึกอบรมถูกแต่เราจะทำให้เขาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่แล้วก็อีกอย่างนึงเวลาวิทยากรมาสอนเนี่ยครับถ้าทุกคนเข้าใจเนี่ยถือว่าดีเลยวิทยากรไม่ผ่านเขาเข้าใจก็ดีเนี่ยต้องผ่านเองสอนต้องอยากไม่ได้สอนยังไงไม่เข้าใจเราน้ำจีนเข้าใจพรบปีนี้เข้าใจไหมโอ้โหแค่นี้อะไรทำตัวสนุ
เล่นจริงๆเลยทำไมเป็นครูฝึกเขาก็กูคันคันแกไปเกาข้างหลังจ้ะมาดูคันข้างหน้าเขาข้างหลังไอ้สารไปแอบเกาเอาโอ้จังกูเราขาดโต๊ะนิดนึงเดี๋ยวจัดการด้วยจัดการนิดนึงเดี๋ยวจะเป็นเช้าจะเป็นปอพอก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราจะไม่ถึงเวลาเขาไม่ถึงเวลาเดี๋ยวทีมงานจันเด่นจะอยู่พวกเรานัวก่อนกี่วัน5วัน2วันก็พอ5 วันห้าวันโอ้เอาว่าเพื่อนเราจะดูน้ำท่วมไหมครับที่นี่โอ้น่าจะท่วมเนื้อไม่ใช่ขอน้ำท่วมทำไมเราอยากได้ถุงยางชีพประถมไม่เกี่ยวกูเล่นกูเล่นกูได้ขำนะนี่แหละเขาบอกแล้วนะพวกเราวันนี้ทีมงานชุดใหญ่เลยนะฮะแล้วก็วันนี้เรามีเขาเรียกว่านันทนาการใช่สอบแทรกตลอดแน่นอนเพื่อให้พวกเราไม่เกิดความไม่เครียดทุกคนเคยผ่านมาแล้วไหนใครเคยอบรมมาบ้างแล้วยกมือผ่านมืออาจารย์เด่นมาแล้วไหนปั้มฮะรัชนียังไม่เคยผ่านมือกูนะเดี๋ยวกูเป็นเล่นจะเลยสุชาดานี่ก็ยังไม่เคยผ่านมือกูเลยผ่านแล้วกูก็อยากจะผ่านเลยผ่านมือหมายถึงการผ่านมือฝึกอบรมขอบคุณมากเฉลิมวันนี้อุตส่าห์มาสุดยอดครับดีแหละขอบคุณจริงไม่ต้องมีเทคนิคครบถ้วนกับบนท่าว่ามันทั้งเพลงเอ็มกับฟันลึกสันมาเสริมคุณค่าผู้สร้างสรรค์ชั้นอาจารย์เขาบอกว่ารวมกันปฏิญาณวาทศิลป์เมื่อรองด้วยยอมจะเป็นทุกถิ่นฐานเขาบอกว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องหมั่นพัฒนาฝึกฝนให้เกิดความชำนาญจึงกล่าวขานว่าเจนจบครบเรื่องจริง